ขนาดเดียวกันประเด็นที่คุณเรืองไกรดีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันนี้พูดติดติด,ตดขัดขดขออภัยไปร้องให้กรกตใช่ไหมค่ะถอดถอนคุณแพทองทานนายกรัฐมนตรีค่ะอันเนื่องมาจากการไปตั้งคุณพูมธรรมวิชัยชัยมาเป็นลัมรตว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งที่เคยมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์กับการเมืองในระบบประชาธิปไตยในอดีต อ้างเองเมื่อครั้งเคยเข้าป่าหลังหกตุลาปี19ึ่งแล้วมาเป็นรำตรีกลาโหมร้องแบบเดียวกับที่เคยมีกรณีร้องคุณเสถษฐาไปตั้งคุูพิชิตว่าจะต้องรู้อยู่แล้วว่าลักษณะนี้กรกตต้องวิจัยเครื่องหมายคำถามที่หนึ่งเอาเป็นกรณี อะไรนะไม่ซื่อสัตย์หุจริตเป็นที่ประจักษ์ผิดจริตทำอย่างร้ายแรง2งผิดจริตทำอย่างร้ายแรงค่ะเ,เมื่อวานนี้นกข่าวถามคุณภูมิธรรมต้องไรคุณภูมิธรรมบอกว่าการกล่าวหาว่าผมฝักใ่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย ผมไปน,นักศึกษาเป็นเหยื่อเหตุการณ์เดือนตุลา19เพื่อนพี่น้องหลายคนถูกฆ่าตายถูกไล่จับต้องหนีเข้าป่าไม่ได้ฝักใฝ่ายแต่มีความตั้งใจเรื่องการรักชาติอยากเห็นความยุติธรรมประชาธิปไตยเกิดขึ้นและ หลังมีนโยบาย66ทับ23ทำให้ทุกคนออกมาจากป่าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วอยู่กับระบบประชาธิปไตยที่เปิดเผยมาตลอดและคุณภูมิธรรมบบผมนี่เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2548แล้วดังนั้นคุณเรืองไกรอย่าใช้การเมืองมารื้อฟื้นความขัดแย้งในอดีตเลยก็อบอกกันทำมมองว่าอย่าเอาเรื่องกรณีความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตกรณีหลังจากาก่อนน่าจะมีนโยบาย66ทับ23เนี่ยกรณี นักศึกษาเข้าป่าหลัง6ตตุลาปี19และต่อมากลับเข้ามาเป็นผู้รบพัฒนาชาติไทยไปรื้อฟื้นขึ้นมาและทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองอฟังเสียงดูหน่อยไม่มไม่มีเหรอ